ซูเปอร์นิวอภิชาติมวยไทยยิมครับเจอกับซูเปอร์บิ๊กหนุ่มบางกะดีครับต่อย123ปอนด์ครับแล้วก็ไฮไลท์การแข่งขันต้องขอบคุณทางเวทีราชดำเนินนะครับนำโดยคุณจิตเชี่ยวสกุลนายสนามมวยรุ่นใหม่ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานของเราเดินทางเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับสำหรับราชดำเนิน1สัปดาห์จัดมวย4วันนะครับวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์สตาร์ทกันยกที่3ครับซุปเปอร์นิวกับซุปเปอร์บิ๊กซุปเปอร์ไหนจะเจ๋งกว่ากันเรทเปิดขึ้นมาอยู่ที่ซุปเปอร์บิ๊กนะครับได้เปรียบ10ต่อ9รูปร่างสูงเลยครับเหมาะกับชื่อมากครับซุปเปอร์บิ๊กหมัดเอาหมัดเอาหมัดขวาอีกทีนึงยัดเข่าครับต่อยหมัดใช้ได้นะครับซุปเปอร์นิวต่างคนต่างคล้องความยาวของซุปเปอร์บิ๊กนี่ก็โอ้ยกมาแต่ละทีน่ากลัวครับล้วงท้องไปทีนึงโอ้โหจังหวะจับตัวใหญ่ครับเนี่ยดูโอ้ล็อกแล้วตียังไงครับเนี่ยซูเปอร์นิวเจอแผนเดินติดตัวแบบนี้อ้าวแข้งขาอ่อนไปหน่อยนึงต่อยเตะขาซูเปอร์บิ๊กก็ชนอย่างเดียวครับอาศัยความใหญ่กรรมการนรินทร์พงศ์ฮิรันนะครับชี้ขาดสอดแขนแหมยังจับได้ไหมเอาจับได้แล้วโอ้เจอรัดใต้ปีกกรรมการแยกเลยครับอาจจะมองว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่วัดกันหมดยก3ครับมาเตะขวาสวยครับก่อนจากผ่าน3ยกนะครับสถานการณ์ก็อยู่ที่ซุปเปอร์บิ๊กครับได้เปรียบประมาณ7ต่อ4ครับแต่ปลายยกมาโดนเหมือนกันเอาว่ากันต่อครับยกที่4ซุปเปอร์นิวซุปเปอร์บิ๊กกรรมการนรินทร์ชนอย่างเดียวครับทางด้านซุปเปอร์บิ๊กนี่ก็อยู่ในการสนับสนุนของคุณหนุ่มบางกะดีมีแน่สิทธิ์เสยชุดเดียวกันนะครับโอ้โหเดินยกมาเอ้าสวนหมัดซุปเปอร์บิ๊กก็ไม่สนนะครับต่อยได้ต่อยไปครับเดินโอ้โหโอ้ยัดนี่ครับโดนเข้าไปชุดใหญ่ๆเลยครับเพลงเข่ายัดเข้าไปเอ้าเตะขาเริ่มจะไม่สะเทือนแล้วด้วยชนอย่างเดียวขวางหน้าขวางหน้าขวางหน้ายกมาดูแล้วก็ยกมาครับโอ้โหรับเยอะไปแล้วครับพยายามจะสวนหมัดแต่หมัดของซุปเปอร์นิวตอนนี้ดูว่าทำอะไรซุปเปอร์บิ๊กไม่ได้ครับเอาเนี่ยครับอีกแล้วอ่ะสวนหมัดไม่สนใจอ่ะโอ้โหเอาแข้งไปพาดตรงคอไว้อีกเนี่ยต่อยแล้วแกไม่มีอาการเลยครับน่ะต่อยได้ต่อยไปขอยัดแบบนี้ครับซุปเปอร์บิ๊กเอาเตะขาเตะเสียบคืนไปแล้วก็แทงไปเอาสวนหมัดแล้วก็ตีแกชกน่ากลัวมากเลยครับแล้วก็รูปร่างก็ไม่ธรรมดาครับโอ้โหกดคอมาอีกไปกันใหญ่ครับปลายยก4เอาฟันพยายามจะฟันน่ะทำทุกวิถีทางเหมือนกันครับทางด้านซุปเปอร์นิวโอ้แต่ความใหญ่มันเป็นอุปสรรคครับตัวเล็กตัวใหญ่นี่โดนต่อโดนแล้วตัวใหญ่มันจะทนได้ทำให้หมด4ยกนี่ซุปเปอร์บิ๊กได้เปรียบประมาณ30ช่วงตัวเลยมาตามกันต่อยกสุดท้าย
เออมีเหลี่ยมมานิดนึงซุปเปอร์นิวกำปั้นครับกำปั้นครับมาไหมซุปเปอร์นิวซุปเปอร์นิวอภิชาติมวยไทยครับตอนนี้นี่เริ่มจะช้าลงหน่อยแล้วครับเพราะว่ายกที่4โอ้โหรับเข่าไปเยอะมากแทงเจ็บเหลือเกินครับซุปเปอร์บิ๊กยกนี้ก็ออกมาก็ผ่อนขวางไว้ดูครับเตะไปทีนึงแขนยาวมากครับเป็นมวยที่สูงแล้วก็แขนยาวอีกไม่เอาแล้วครับซูเปอร์นิวสู้ได้ดี3ยกนิดๆ นะครับพอเบียดพอปะทะไปแล้วก็ต้านความใหญ่ไม่ไหวเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับกรรมการนรินทร์พงษ์ฮิรัญไม่มีปัญหาครับตามรูปเกมนี่ก็ทำได้ดีกว่านะครับซูเปอร์บิ๊กหนุ่มบางกะดีอ่ะก็ได้รับการชูมือไปครับใหญ่ยาวจริงๆแล้วก็เชิงชกถือว่าถูกตลาดด้วยนะครับคือถ้ารูปร่างแบบนี้มาถอยเยอะก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่วันนี้เข้าตามากเลยเด็กคนนี้ผมเจอต่อยหลังเอกอ้อมน้อยวันนั้นก็เลยบอกพี่มาน้อยผมชอบครับอยากจะสร้างเด็กคนนี้อยู่ดีก็ออกมาเป็นสีเสื้อผมลุยเลยครับอนาคตนี่มองยังไงฮะผมมองเพชรประสอน2เลยฮะไม่มองถึงเจนน้อยเหรอฮะผมไม่เดินใช่ๆเราต้องเดินนะครับเอาอะไรดีอะจับตาเด็กคนนี้ดีๆครับไฟหน้าฉีกเพียบครับครับวันนี้ผ่านแล้วครับไฟนี้อาทิตย์เท่าไหร่ครับหมื่นเดียวครับผมไม่กล้าเล่นครับสองไฟชนะผมไม่ได้ดูเลยครับอาทิตย์ห้าพันห้าพันแต่วันนี้ได้เห็นแล้วครับครับผมครับผมเอ้าในเมื่อกี้คนถอดคนครับไฟหน้าไฟนี้โหก็แต่ว่ามีอนาคตครับก็ว่ากระดูกยังไม่เยอะเสริมกระดูกอีกหน่อยก็ไม่นานมวยเงินแสนแน่นอนเพราะว่ารูปร่างดีนะครับต่อยใครก็ไม่เสียเปรียบแล้วก็ที่สำคัญเด็กตั้งใจแล้วก็หัวใจดีด้วยครับก็ดู3ยกก็ดูว่าดูเสียเปรียบเขาแล้วแต่ว่าเด็กถือว่าต่อยได้ตามเกมทีมงานแก้ไปยก4ก็ถือว่ามีวิวัฒนาการคือแก้เกมบนเวทีเก่งถือว่ายก4นี้ต่อยดีมากครับครับครับต่อไปนะครับซูเปอร์บิ๊กเนี่ยก็จะเห็นสกลนี่ถอดมงคลทุกไฟนะครับแต่ถ้าวันไหนซูเปอร์บิ๊กป่วยก็สกลชกแทนได้ครับสกลจะชกไฟดับเลยครับก็เห็นน้องๆมาสนับสนุนนะครับก็อยากให้สนับสนุนเด็กคนนี้นะครับเพราะว่าไม่ทำให้ผู้สนับสนุนผิดหวังแน่นอนครับเพราะเป็นเด็กมีวินัยในการซ้อมนะครับแล้วก็ทำตัวดีมากครับเด็กคนนี้อยากให้ปีต่อไปนะครับภายในปีต่อไปนัดเริ่มแต่ปีใหม่มาภายใน1ปีนะครับคอยดูนะครับว่าเขาจะได้ไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมมั่นใจมากนะครับว่าเด็กคนนี้ภายใน1ปีจะต้องเห็นอนาคตแน่นอนครับครับเอาล่ะครับผมขอบคุณมากครับติดตามซุปเปอร์บิ๊กหนุ่มบางกะดีได้ครับผมผู้สนับสนุนนี่ก็เยอะพอสมควร